วันศุกร์ที่13กันยายน2567เวลา10นาฬิกานายจตุพรมาทนกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่าหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งโดยมีพันตำรวจเอกเฉลิมวุฒิวงเงียนจันทร์ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้โดยนายอัมพลยุติโกมินผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และได้รับเกียรติจากนายธีรพลหนูทาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสนายสราวุฒินุชพพันธ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กๆวัดไซนายเชษฐาวรัตน์หัวหน้าฝ่ายนิติการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี